วัสดีครับผมกรานพระกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ด้วยเพลงชิงโชคทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่แอนสีเรียมและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นักร้องลูกทุ่งสุดหล่อดาวรุ่งจาสิงชัยไทดอลมิวสิกฮะมากับเพลงของไอดอลของเขาครับผมกับเพลงนี้ฮะกรุณาฟังให้จบสวัสดีครับมีเวลาสัก2-3นาทีไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรขอฉันคุยด้วย2-3คำมีเรื่องข้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำย่อมาแล้วเหลือแค่สั้นๆแค่ที่มันสำคัญจริงๆการุณาฟังฉันให้จบแล้วจะบวชจะลบก็ตามใจถ้าเธอมีเวลาพอให้รบกวนได้ช่วยฟังความในใจสักนิดหนึ่งหลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอกี่เช้าตื่นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างกายเธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครก็เธอผู้เดียวที่ใจฉันเน้นหัวใจเธอยังไม่มีผู้ใดในใจก็คือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยเธอคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอขอมือคนสดได้ไหมครับเก็บมันนานมากจนล้นใจอย่างนี้ก็เพราะคิดว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วก็เลยไม่กล้าแต่ก็นะเกินห้ามใจที่รักมากกว่าห้ามต่อไปเดี๋ยวกลายเป็นบ้าอย่าเพิ่งหาว่าฉันมากมายก็รู้นะฟังฉันให้จบจะบวชจะลมก็ตามใจถ้าเธอมีเวลาพอให้รบกวนได้ช่วยฟังความในใจสักนิดนึงหลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอกี่เช้าขึ้นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างใต้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครก็เธอผู้เดียวที่ใจจะเน้นว่าใจแต่ยังไม่มีผู้ใดในใจก็คือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอขอบคุณครับจ้าสิงชัยสวัสดีครับนี่คือเพลงของไอดอลของคุณถูกต้องฮะคุณแช่มแช่มรำคือไอดอลของคุณใช่ครับติดตามมานานหรือยังติดตามมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมเพลงแรกที่ชอบเลยจะเป็นนิ้วนางข้างซ้ายครับเป็นเวอร์ชันของพี่แช่มแช่มรำสมัยก่อนใช่ครับชอบอะไรตัวพี่แช่มครับผมว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่กวนดีครับเวลาเขาร้องเพลงเขาเท่แล้วดูมีเสน่ห์มีเสน่ห์แต่แอบกวนนิดๆใช่ใช่ครับแบบเคยเจอตัวจริงไหมเคยเจอครับเป็นไงผิดหวังไหมไม่กล้าขอถ่ายรูปจริงเหรอเวลาเจอไอดอลผมกลัวอย่างนึงกลัวผิดหวังกลัวผิดหวังเดี๋ยว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 เดี๋ย
จอไอดอลอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่กล้าไปทักกลัวทักแล้วได้ความผิดหวังกลับมาไม่กล้าไปทักไม่ขอถ่ายรูปเลยกล้าเขาก็สวัสดีแบบว่าแต่ก่อนผมไปงานกับน้าเอ็มร้อยห้าสิบเป็นสตาฟเงี้ยแกก็ไปร้องด้วยผมก็เจอก็ไปสวัสดีครับพี่ครับไม่กล้าขอถ่ายรูปถ้าพี่ช่ำดูจากที่ไหนสักที่นึงอยู่ครับผมครับนี่หมายถึงจอทีวีนะอยากบอกอะไรพี่ช่ำบ้างครับผม FC นะครับไอ้นะครับผมแค่นี้ครับแค่นี้เลยนะแค่นี้ครับแค่นี้เลยตอนนี้มีอัลบั้มสำหรับปีใหม่นี้ครับผมมีทั้งหมดกี่เพลงฮะทั้งหมด5เพลงครับชื่ออัลบั้มว่าชื่ออัลบั้มว่าความหักของบักดินทำไมถึงเป็นบักดินล่ะผมเปรียบตัวเองเหมือนเป็นดินครับอ๋อใช่ครับดินคือที่อยู่ต่ำๆธรรมดานี่แหละนะครับแต่ว่าผมว่าดินมันเป็นเหมือนดาวดวงนึงแต่บางคนเขาอาจจะไม่เห็นค่ามันดินสามารถคนที่เราจะไปก่อสร้างเนี่ยก็สร้างจากดินพื้นที่ที่เราเหยียบอยู่นี่ก็ดินใช่ครับก็คือชีวิตต่างๆที่คือเกิดขึ้นมาผลหมากรากไม้ก็มาจากดินนั้นที่ตั้งชื่อว่าความรักของบักดินก็คือว่าผมเชื่อว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักที่สมหวังหรือไม่สมหวังแต่อยากจะนำเสนอผลงานเพลง5เพลงนี้ให้เป็นหลากหลายความรักจะเป็นยังไงต้องไปรอชมครับในตัวละครของ5เพลงนี้5เพลงนี้ล่าสุดปล่อยเพลงอะไรมาจ๊ะล่าสุดเป็นเพลงนะครับถาจะเข้าครับรอสักหน่อยรอสักหน่อยรอสักหน่อยพูดถึงเรื่องอะไรก็จะพูดถึงเรื่องคนที่ทำงานอยู่ไกลบ้านแล้วไม่ค่อยมีโอกาสได้กลับบ้านอ๋อคอยสักหน่อยนะเดี๋ยวจะเอาตัวกลับไปเอาหัวความรักกลับไปแน่นอนแมนครับแมนครับฝากคนงานอีกสักทีนึงติดตามได้ที่ครับกาขอฝากผลงานเพลงครับนะครับผมสามารถฟังได้ที่ครับ YouTube นะครับTidal Music หรือพิมพ์คำว่าถาจักข้าวหรือว่าจ่าสิงชัยนะครับผมเสิร์ชกันไปกับสิพอคนหน้าตาดีๆขึ้นอเด็ดคนนี้ครับผมนะครับจะได้ขอฝากผลงานได้ด้วยครับครับผมจ่าสิงชัย Tidal Music ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับจากพี่ได้เลยจ้าคู่ท้าดวลคนแรกฮะพี่จะได้พบกับสาวน้อยร้อยเวทีที่มาหาทุนปิดหนี้รถฮะสิ่งที่รู้สึกภูมิใจตัวเองมากที่สุดเลยค่ะคือทำงานได้ตั้งแต่เด็กน้อยด้วยความเป็นอาชีพนักร้องอะค่ะมันนำพาให้เราได้สิ่งของที่ตัวเราไม่คิดว่าจะได้ก็คือเป็นรถของหนูเองที่หนูออกด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทุกบาททุกสตางค์เลย